สวัสดีค่ะพบกับสเปรสแปดเลิฟ EP 2กันต่อเลยนะคะหลังจากที่ตอนที่แล้วฟาบารู้ใจตัวเองว่าหลงรักนางเอกเขาแล้วเมื่อดึงนางเอกเข้ามากอดไว้เข้าถึงขั้นร้องไห้น้ำตาคอเธอก็กอดเขากลับและนึกถึงตอนที่หนีมาที่นี่เธอร้องไห้น้ำตาไหลพรากแล้วปล่อยให้แอ่งน้ำข้ามเวลาหายไปแล้วฟาบาดก็บอกให้นางเอกหนีไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเสนาบดีจะมาจับตัวไปเธอบอกว่าไม่อยากหนีแล้วขอเวลาอีกหน่อยได้ไหมเธอเชื่อว่าเธอต้องทำมันสำเร็จเพราะเมื่อก่อนหน้านี้เธอก็หนีมาที่นี่ทีนึงแล้วแล้วผู้ช่วยก็มาพาเธอควบม้าไปอย่างเร็วซึ่งก่อนหน้านั้นหมอหลวงก็สั่งให้ผู้ช่วยกำจัดนางเอกและจะให้ตำแหน่งกับเขาเป็นการตอบแทนพอมเหสีรู้ว่าฟาบาดไปช่วยเหลือนางเอกก็เลยเข้าไปค้นในห้องจนเจอผลส้มที่เก็บใส่กล่องไว้อย่างดีและจำได้ว่ามันเป็นของนางเอกเลยนึกถึงแต่ละเหตุการณ์ที่ฟาบาดกับนางเอกสนิทสนมกันขณะที่นางเอกแวะพักระหว่างทางผู้ช่วยก็บอกว่ารู้แล้วว่าเธอเป็นผู้หญิงนางเอกก็บอกว่าเหตุการณ์มันบังคับให้เธอต้องเป็นผู้ชายและรู้ดีว่าผู้ช่วยเป็นคนดีคงไม่ทำอะไรเธอแล้วเขาก็ชักดาบจ้วงแทงคนร้ายด้านหลังของนางเอกแล้วรีบส่งเธอขึ้นมาไปคนเดียวนางเอกก็มอบอาวุธลับให้กับเขานั่นก็คือคัตเตอร์แล้วเธอก็ควบมาไปแบบงงๆแต่ก็ปรับตัวเก่งพรางนึกถึงตอนไปร้องคาราโอเกะเพลงกังนัมสไตล์แล้วก็ควบม้าตามท่าเต้นและทรงตัวพร้อมทั้งบังคับม้าได้อย่างชิวๆส่วนผู้ช่วยต่อสู้ด้วยดาบจนเสียท่าเลยงัดอาวุธลับมาใช้มันคล่องตัวซะจนกำจัดศัตรูได้อย่างราบคาบแล้วก็รอดกลับมาได้ซึ่งหมอหลวงก็ไปบอกกับฟาบาดว่าสั่งให้คนไปกำจัดนางเอกเพราะนางเอกมีสัญลักษณ์แปลกๆก็คืออักษร LOVE ฟาบาดก็โกรธหมอหลวงจนเลือดขึ้นหน้ารีบควบม้าไปหานางเอกมาเหสีก็วิ่งตามฟาบาดไปราวกับว่าจะตามทันจนไปเจอกับผู้ช่วยก็เลยตบหน้าไปทีนึงที่ไปช่วยนางเอกให้กับฟาบาดแล้วเขาก็ดูแผลที่เท้าให้ด้วยความเป็นห่วงแล้วแบกมาเหสีไปที่ห้องเก็บเครื่องดนตรีเก่าๆและนึกถึงวัยเด็กของทั้งคู่และเธอก็ช่วยทำแผลให้กับเขาเมื่อนางเอกมาถึงจุดหมายก็ได้พบกับฟาบาดเข้าพอดีเขามาจูบเธอด้วยความรักและความห่วงใยพร้อมกับโอบกอดปลอบโยนเธอและนั่งผิงไฟคุยกันท่ามกลางดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วฟาบาดก็เขียนสัญลักษณ์ LOVE บนฝ่ามือเธอยิ้มกริ่มดีใจแล้วก็บอกว่าเธอก็รักเขาเหมือนกันเธอเขินอายมากที่ฟาบาดบอกรักแต่สวนทางกับความคิดของฟาบาดเพราะเขากำลังจะถามว่ามันคืออะไรต่างหากแต่ฟาบาดก็ตีเนียนไม่ถามอะไรต่อจากนั้นเธอก็เอาช็อกโกแลตขึ้นมาเรียงตัวอักษรเป็นรูป LOVE แล้วก็สอนว่ามันก็คือความรักฟาบาดก็เลยรู้ว่ามันเป็นคำของตะวันตกแล้วนางเอกก็ชวนเขากินมันก่อนที่ฟาบาดจะเอ่ยขึ้นมาว่าอยากจะทำตัวอักษรของเกาหลีไว้ให้คนในอนาคตใช้แล้วเธอก็หยิบแบงค์วอนขึ้นมามองดูรูปพระราชาในนั้นก็เห็นว่าหน้าตาคล้ายฟาบาดมากๆก็เลยบอกว่าเขาต้องทำสำเร็จแน่ๆพอฟาบาดได้กินช็อกโกแลตก็ถึงขั้นร้องว้าวแล้วก็บอกว่าของในกระเป๋าเธอมีเยอะแยะมากเลยทำให้เธอนึกถึงแม่ที่รักและเป็นห่วงเธอหยิบของโปรดใส่กระเป๋ามาให้กับเธอจนเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกไปที่แอ่งน้ำเห็นตะไคร่ก็เลยนึกได้ว่าเธอทำนาฬิกาไม่สำเร็จเพราะว่ามันมีตะไคร่น้ำจนมันไปอุดรูน้ำออกนี่เองทั้งคู่รีบควบม้ากลับวังแล้วไปเขี่ยตะไคร่น้ำออกแล้วนาฬิกาก็สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ฟาบาดประทานยศขุนนางให้กับผู้ช่วยส่วนนางเอกก็พ้นจากความผิดพ่อมเหสีไม่ปลื้มเอามากๆบอกให้ไล่นางเอกออกจากวังไปแต่เสนาบดีก็บอกว่าถ้าเพื่อประชาชนแล้วขอประทานตำแหน่งให้กับนางเอกจะได้ไม่มีข้อกังขาจากนั้นนางเอกกับฟาบาดก็ไปท่องสูตรคูณกันอย่างบันเทิงเริงใจใครผิดคราวนี้ก็จะโดนจุ๊บเหม่งจากนั้นเธอก็สอนเรื่องดวงดาวแล้วเธอก็ปล่อยผมจนฟาบาดตะลึงในความงามแล้วในคืนนั้นเธอก็ไปเจอกับมเหสีที่นั่งกินบะหมี่อยู่ในครัวก็เลยชวนให้กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมเหสีกินอย่างอร่อยอร่อยแล้วทั้งคู่ก็ได้เป็นเพื่อนกันในที่สุดจากนั้นมเหสีก็รู้ว่านางเอกเป็นผู้หญิงเลยไปบอกพระพันปีให้แต่งตั้งเป็นสนมเอกของพระราชาพร้อมกับจัดชุดผู้หญิงให้พอใส่แล้วเธอก็ดูสวยงามและน่ารักมากๆพอนางเอกรู้เรื่องเขาว่าจะต้องไปเป็นเมียฟาบาดก็วิ่งหนีไปแอบแต่ก็ไม่รอดพ้นฟาบาดไปได้เธอบอกว่าเธออายุแค่19ปีเองพร้อมกับร้องกรี๊ดกรี๊ดหาแม่ฟาบาดก็บอกว่าอายุขนาดนี้ที่นี่เขามีลูกกันไป 3-4 คนแล้วแล้วก็เข้าไปกอดเธอแล้วก็เฉลย อีกว่าเขารู้มาตั้งนานแล้วว่าเธอเป็นผู้หญิงตั้งแต่กอดกันครั้งแรกแต่พอปลอมตัวเป็นผู้ชายก็ปกป้องเธอเอาไว้และจะได้อยู่ใกล้ๆกันทุกวันแล้วในคืนนั้นฟาบาดก็นอนแยกที่กับเธอแต่ก็คุยเล่นกันทั้งคืนแล้วก็หยอกกับนางเอกแล้วก็ขอพิสูจน์ว่าตกลงเธอเป็นชายหรือหญิงกันแน่
พรางจะล้วงมือเข้าไปหานางเอกแล้วขอร้องว่าถ้าฝนตกอย่ากลับไปได้ไหมเขาคิดว่าเธอมีประโยชน์กับที่นี่แต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นแค่อยู่ข้างๆเขามันก็เกินพอแล้วนางเอกก็เริ่มคิดหนักแล้วเขาก็โดดมานอนข้างๆเธอในวันต่อมาในขณะที่มเหสีชวนนางเอกไปพบพระพันปีและพบว่าหน้าเหมือนกับแม่ของเธอในอนาคตมากๆเลยทำให้เธอร้องไห้และยิ่งคิดถึงแม่ขึ้นไปอีกแล้วเธอก็ตัดสินใจสวมชุดนักเรียนไปพบกับฟาบาทเขาถามว่าทำไมเธอแต่งชุดนักเรียนมาอีกแล้วและเห็นเธอหน้าเศร้าจากนั้นก็พาไปห้องหนังสือและดูอักษรเกาหลีที่เขาคิดค้นขึ้นมาฟาบาทก็หวังว่าประชาชนจะอ่านออกเขียนได้และใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะได้เรียนกันทั้งหมดและเขาก็เอาปิ่นไปปักผมให้กับเธอแล้วคุกเข่าขอร้องให้เธออยู่เคียงข้างเขาตราบใดที่พระอาทิตย์ยังคงขึ้นและตกอยู่จงอยู่เคียงข้างเขาและนี่ก็เป็นคำสั่งของพระราชาแล้วก็บอกว่าคำที่เขาหัดเขียนขึ้นมาก็คือชื่อของเธอที่เขาตั้งให้แล้วนางเอกก็ยิ่งทำหน้าเศร้าพูดเสียงอ่อยๆออกมาว่าเธอก็ยังอยากกลับไปอยู่ดีแม้ที่นั่นเธอจะไม่มีประโยชน์แต่เธอก็คิดถึงแม่ฝ่าบาทก็บอกว่าพอกลับไปแล้วเธอก็พาแม่มาอยู่ด้วยกันสิเธอบอกว่าเธอไม่อยากหนีความจริงไปอีกแล้วฝ่าบาทก็ถามหาสถานะของตัวเองเธอก็บอกว่ามันก็แค่ความฝันจากนั้นก็ดึงปิ่นคืนเข้าไปฝ่าบาทถึงขั้นน้ำตานองหน้าแม้จะเป็นคำสั่งของพระราชาก็ไม่ช่วยอะไรฝ่าบาทก็น้อยใจมากแล้วก็บอกว่าที่นั่นอะไรอะไรก็ดีกว่าที่นี่แล้วก็ลุกเดินไปทันทีในขณะที่มเหสีก็กำลังโดนพ่อด่าที่ไปเข้าข้างนางเอกและจะนำพาปัญหามาใส่ตัวก็เลยจะให้ขจัดก่อนที่เรื่องใหญ่โตจะเกิดขึ้นจากนั้นนางเอกก็โดนไอ้ม่วงตีหัวจนล้มทั้งยืนและปิ่นก็กระเด็นออกจากหัวมีหนำซ้ำยังโดนดาบแทงเข้ากลางหลังแล้วคนร้ายก็ทำลายข้าวของในห้องหนังสือใช้ขม่าวดินปืนโรยและจุดไฟเผาเมื่อเธอได้สติสิ่งแรกก็คือเธอหยิบปิ่นปักผมมากำมาไว้มาเหสีก็รีบไปบอกกับฟาบาทแล้วทุกอย่างก็กำลังมอดไหม้อย่างรวดเร็วแต่ฟาบาทก็พยายามเข้าไปช่วยนางเอกเขาขอโทษที่เกิดอันตรายเพราะเขาวันรุ่งขึ้นฟาบาทตามหาตัวคนผิดและคิดว่าก็คือผู้ช่วยเพราะเขาเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องดินปืนหมอหลวงรีบออกหน้าออกตาจะรับผิดชอบเองแล้วฟาบาทก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ได้ข้าจะลงโทษเจ้าเองหมอหลวงก็เลยงงฟาบาทคว้ามือหมอหลวงขึ้นมาแล้วก็ต่อว่าผู้ช่วยว่าทำไมไม่สอนว่าต้องล้างมือยังไงหลังจากจับดินปืนหมอหลวงก็ยังปฏิเสธฟาบาทเรียกนางเอกออกมาแล้วก็ถามว่ามั่นใจใช่ไหมว่าเสียงที่ได้ยินก็คือเสียงของหมอหลวงแล้วเธอก็รอดตายเพราะดาบไปแทงโดนหนังสือเรียนเข้าเธอก็บอกว่าแม้เธอจะเรียนหนังสือไม่เก่งแต่สิ่งหนึ่งที่เธอเก่งก็คือเธอจำเสียงคนได้ดีหมอหลวงถึงขั้นจบเฮแต่ก็เตือนกับฝ่าบาทว่าเมื่อคิดอักษรเสร็จแล้วจะทำให้ประชาชนมีความรู้และในวันนั้นโลกก็จะวุ่นวายและน่ากลัวเพราะประชาชนจะแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาส่วนตัวเขาไม่กลัวตายแต่กลัวที่จะไร้ประโยชน์มากกว่าฝ่าบาทก็บอกว่าตัวเขายินดีจะมอบความรู้ให้กับประชาชนและน้อมรับความคิดเห็นของประชาชนจากนั้นนางเอกก็ไปเปลี่ยนชุดนักเรียนเตรียมกลับไปยังอนาคตแล้วก็เอาหลักฐานให้ดูว่าฝ่าบาทคิดอักษรเกาหลีสำเร็จเขาเชื่อแล้วว่าเธอมาจากอนาคตจริงๆแล้วฝ่าบาทก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่ามีเธอเป็นความฝันแต่ก็ทนเห็นเธอหน้าเศร้าที่ต้องอยู่ในยุคนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเขาจะเป็นคนไปส่งเธอเองนางเอกก็ไปบอกลาผู้ช่วยแล้วเขาก็แนะนำตัวเป็นครั้งแรกว่าเขาชื่อปาร์กยอนเธอก็งงเพราะในประวัติศาสตร์มีพระราชาแล้วก็มียองชินเลยนึกขึ้นได้ว่าปาร์กยอนคืออัจฉริยะด้านดนตรีแล้วตกลงยองชินเป็นใครกันล่ะจากนั้นก็ควบม้าไปกับฟาบาทตอนนี้ในโชซอนฝนตกอย่างหนักหลังจากที่แห้งแล้งมานานแล้วทั้งคู่ก็ไปริมทะเลวิ่งเล่นตักตวงความสุขให้ได้มากที่สุดแล้วเวลานั้นก็มาถึงฝ่าบาทอุ้มเธอไปโอบกอดเอาไว้พร้อมกับจูบลาด้วยความอาลัยอวรณ์แล้วทั้งคู่ก็พยักหน้าส่งสัญญาณว่าพร้อมแล้วก่อนที่เขาจะปล่อยร่างเธอลงไปในน้ำเขาได้แต่ยืนเหม่อลอยแล้วก็มีความหวังว่าจะตามเธอไปในอนาคตให้ได้แล้วเธอก็โผล่ขึ้นมาที่แอ่งน้ำอันเดิมกลับมายังโลกอนาคตแต่ราวกับว่าเธอไปแค่เพียงเสี้ยววินาทีแล้วเธอก็รีบวิ่งไปเข้าห้องสอบทันทีในข้อสอบประวัติศาสตร์เลยทำให้เธอรู้ว่ายองชินก็คือตัวเธอเองเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เธออยู่ที่นั่นฟาบาทก็เขียนลงในประวัติศาสตร์ไว้ทั้งหมดและชื่อที่เขาเขียนเป็นคำแรกให้กับนางเอกก็คือจางยองชินหลังจากนั้นเธอกลับบ้านมากอดแม่อย่างปลอดภัย
แล้วเธอก็ยังใช้ปิ่นปักผมตลอดเวลาแล้วทุกคนที่ไปเจอมาในอดีตก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวพันกับเธอในปัจจุบันทั้งนั้นตั้งแต่ขันทีก็คือครูสอนคณิตเสนาบดีก็คือพ่อของเธอมเหสีก็คือเพื่อนสนิทแม้แต่หมอหลวงก็เคยเจอกันในห้องสอบแต่แล้ววันหนึ่งเพื่อนสนิทของเธอก็มาบอกว่ามีเว็บการ์ตูนที่วาดจากความฝันของนักเขียนชื่อเรื่องว่า Splash Love ที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลมีคนติดตามกันมากมายในเรื่องเกี่ยวกับฝาบาทที่ชอบให้ส้มกับสาวๆแล้วยังมีเด็กลงมาจากสวรรค์ด้วยนางเอกดูแล้วก็อมยิ้มแล้วเธอก็เห็นนักดนตรีในทีวีก็คือผู้ช่วยหลังจากนั้นเธอก็ยังไปคอยจ้องมองแอ่งน้ำขณะฝนตกอยู่บ่อยๆแล้วจู่ๆก็มีชายหน้าคล้ายฝาบาทมากางร่มให้กับเธอนางเอกมองเขาแล้วก็อึ้งไปแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนเราเคยเจอกันมาก่อนเมื่อนานมาแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นเขาเคยพบเธอบนรถเมล์แต่พอเธอลงไปก็ดันลืมร่มคันนี้เอาไว้ระหว่างนั้นน้ำก็กระเด็นมาจากล้อรถข้างทางเขาเอี้ยวตัวบังน้ำให้กับเธอแล้วทั้งคู่ก็ยืนมองตากันภายใต้ร่มคันนั้นพร้อมกับหัวใจที่เต้นตึกๆอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ตามหากันจนเจอในยุคปัจจุบันแล้วก็จบลงอย่างบริบูรณ์สำหรับมินิซีรีส์เรื่อง Space Love ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ